หัวหินมีที่ซ้อมเป็นไงที่ซ้อมเป็นไงอับดุลสนามเสริมสนามซ้อมที่เราใช้ช่วงนี้สนามดีหัวหินสนามดีเราเพิ่งเข้าไปตัดที่หัวหินแคมป์ที่เด็กนอนโอเคเด็กที่เราเอามาที่นักเตะนอนโอเคสนามซ้อมก็ดีการเดินทางการเรียนหนังสือเป็นไงอับดุลรู้ไหมโบเรื่องหนังสือผมไม่รู้มากแต่ว่าผมมีสตาฟที่ส่งนั่งเรียนเช้าโอเคกลับมาโรงเรียนอยู่ไกลไหมประมาณ10นาทีนะไปซ้อมไปส่งเด็กแล้วก็ไปรับเด็กกลับมาแคมป์ที่หัวหินรถไม่ติดเรียนเสร็จอะโอเคมีรถติดนิดๆแต่ว่าไม่เหมือนกรุงเทพอยู่หน้าโรงเรียนติดนิดหน่อยคนไปรับลูกนักเตะที่หัวหินกินดีอยู่ดีการเรียนก็โอเคเนาะใช่การเรียนก็โอเคสนามโอเคนักเตะที่มาอยู่ที่เนี่ยมีโอกาสที่จะไต่ระดับเป็นอาชีพแค่ไหนครับที่มาอยู่ที่หัวหินเนี่ยเราเห็นแล้วเด็กเริ่มโตอายุ17 18ปีเนี่ยตอนนี้เราต้องหาวิธีที่เด็กมีโอกาสที่เข้าอาชีพได้นี่ผมชนบอสที่ให้โอกาสเด็กทุกคนมีที่ไปแต่ว่าสัญญาอยู่ที่เดิมสัญญาอยู่ที่บอสเหมือนเดิมหมายถึงว่าให้โอกาสไปได้ลงไปเชียร์อะไรอื่นไปเชียร์ลีกที่3เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีโอกาสที่ทำเด็กเราแบบนี้ได้ซึ่งมีไม่กี่ทีมนะคือมีโอกาสได้ลงแน่นอนใช่ไหมอับดุลมีโอกาสได้ลงมีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้าใช่ไหมมีโอกาสได้ลงไหมอันนี้เราการันตีไม่ได้ตอนนี้เด็กเข้าชีวิตอาชีพแล้วชีวิตของฟุตบอลอาชีพเราบอกเด็กว่าอ่ะอยู่ไปหัวหินอยู่ไปเล่น18ตัวแรกอ่ะไม่ได้ก็เราเอามาแค่13คนเขาต้องไปเชียร์ที่แบบเขาต้องไปเชียร์นักเตะหัวหินใครสู้โอเคเล่นได้แต่ไม่สู้นั่งเป็นสามรองถือว่าเด็กเข้าอาชีพแล้วเราการันตีเขาไม่ได้ว่าโอเคน้อง13คนเนี่ยที่มาเนี่ยเป็น18ตัวแรกนะไม่ใช่ถ้าเขามีโค้ชฝรั่งโค้ชฝรั่งที่มาเป็นแบบโค้ชที่มีเลเวลใหญ่ก็เขาเคยเป็นโค้ชที่เบลเยียมเคยเล่นทีมชาติเคยโค้ชที่เมืองทองราชบุรีบีซีเทโรเขามาเพื่อทำทุกคนพัฒนาอันนี้เป็นอันดับแรกอันดับ2เด็กต้องสู้ในสองอย่าไปคิดว่ามาจากบอสมาจากโรเบิร์ตโค้ชมาจากโรเบิร์ตด้วยแต่ว่าผมต้องเล่น18ตัวแรกไม่ใช่ใช่ต้องไปไฟติ้งกันมันต้องเป็นแบบนั้นเนาะตำแหน่งตัวเองใช่ไม่ใช่